ถ้าคนที่สัมภาษณ์ไปเนี่ยสามในห้าเนี่ยเป็นคนผิวสีมีคนเชื้อสายอินเดียสีสินิวสานมีเจนเคลลี่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนของบรักอบามาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็มีเทจันยีบราวน์แจ็กสันมีพอลวัตเฟิร์ดแล้วก็มีเมอร์ลิกการ์เลนังนั้นตอนนี้เนี่ยชัดเจนคือบรักอบามาจะเสนอชื่อคนที่จะมาแทนแอนโทนินสกาเลียถึงแม้ว่า ประธานวุฒิสภาในสหรัฐก็ได้ประกาศอยู่ยืนชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ประธานาธิบดีจะมานั่งแต่งตั้งผู้พากษาคนใหม่ดังนั้นโดยรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นเมื่อมีผู้พากษาคนหนึ่งเสียชีวิตนะฮะเมื่อไม่มีผู้พากษาครบทั้งหมดนะฮะประธานาธิบดีนั้นมีหน้าที่ไม่ใช่แค่มีอำนาจมีอำนาจมีอยู่แล้วตัวมีหน้าที่ในการเสนอชื่อเพื่อให้วุฒิสภา ลงมติรองรับนะเพราะฉะนั้นในวันนี้บาร,รัโอบาาก็จะมีผลงานเรื่องนี้ถ้าเกิดทําสำเร็จนะครับอาจจะทําไม่สำเร็จก็ได้เพราะถึงเวลาวุฒิสภาจะไม่ยอมลงมติรองรับนะ<ม>ผู้พิพากษาศาดีกาคนใหม่แต่ว่ามันก็มีความพยายามจากรัฐบาลของอามาที่จะเ,เสนอเสนอชื่อคนที่มีคนที่มีประวัตินะที่มีการพิพากษาคดีที่แบบ เสรีนิยมนะครับก็นี่ก็เป็นประเด็นที่ประเด็นหนึ่งนะ